ไม่รู้จริงๆครับแล้วตอนให้การรับสารภาพแบบนั้นแล้วทำไมถึงให้การว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะทำไมเราไม่ให้การว่าบีบคอรัดคอผมในเราบอกตรงๆนี้ผมสงสัยเหมือนกันว่านี่ทำไมไปให้การว่าใช้เก้าอี้ตีเพราะเจ้าหน้าที่เขาเอาโต๊ะมาให้ผมก็เลยนึกว่าเอามาตั้งไงผมก็ว่าเอามาจากต้นไม้ตรงไหนก็ต้นไม้นี่แหละครับก็โต๊ะพอคือหมายว่าตำรวจเขายื่นมาให้ดูคือพี่ครับถามว่าใช้ตีมาให้ไม่ใช่ครับคือจุดนั้นอ่ะมันใกล้กับหอประชุมแล้วมันจะมีเต็นท์อยู่แล้วมันจะมีเก้าอี้อ่ะวางอยู่ตรงนั้นอ่ะเต็มเลยเหมือนว่าเขาทำกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมวันเด็กอะครับนั่นนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่อยู่ในโรงเรียนนั้นอยู่แล้วครับแล้วลุงก็แล้วลุงทำไมนึกว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะก็ผมนึกขึ้นมาผมก็เลยตอนนั้นทะเลาะกันผมตั้งเรื่องขึ้นมาเองไม่เลยพี่แล้วทำไมถึงตั้งเรื่องว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะทำไมไม่ตั้งเรื่องอย่างอื่นว่าบีบคอรัดคอประเด็นแค่นี้เองทำไมถึงตั้งเรื่องว่าใช้เก้าอี้ตีทำไมถึงไม่ตั้งเรื่องว่าบีบคอหรือรัดคอผมก็เก้าอี้แหละครับตีเขาผมนี่ผมสมมติขึ้นมาเองครับใช่แล้วไม่คิดเองว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะไปเห็นอะไรมาก็ผมครั้งแรกผมก็เห็นสิ่งอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นผมนึกขึ้นมาเองเดี๋ยวถามพี่สะใภ้หน่อยพี่สะใภ้ป้าชื่ออะไรครับชื่อกระพุ่นจ้ะเหรอแล้วป้าช่วยที่เขาพูดไหมเนี่ยก็ไม่เชื่อหรอกฮะมันเพราะว่ามันกินเหล้าไงอ๋อประสาทมันบ้าเบ๋อมันฟังอะไรไม่ออกฟังไม่เป็นไรแล้วป้าช่วยไหม